มาถึงประเด็นนี้บ้างครับประเด็นคู่มวยรายการใหญ่ซุปเปอร์ไฟที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับสุขที่26พฤศจิกายนนี้นะครับแม้ว่าทางออฟฟิเชียลของ GSV นะครับยังไม่มีการยืนยันคู่มวยก็ตามนะครับแต่นักมวยเองก็ยืนยันแล้วว่าเขาชกกันแน่นอนนะครับในวันที่26พฤศจิกายนนี้นะครับเป็นรายการซุปเปอร์ไฟาราชดำมเนินไฟนะครับมีชื่อราชดำเนินไฟด้วยคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่เอกนะครับจัดไว้4คู่เอก เป็นคู่ที่ชัดเจนมากตเพาแก้วสิงห์มาวินครับสดเหลือเกินจะเจอกับแสงมณีเทียบรูปร่างสัดส,ส่วนกันดูแสงมณีเสียเปรียบชัดเจนนะครับเมื่อวันผมมีโอกาสได้สอบถามตาพาแก้วพูดคุยเขาบอกว่าเขาไม่คือรู้ดีว่าแสงมณีเป็นมวยแข้งซ้ายจัดจ้านมากนะครับแล้วก็มีวิธีในการรับมือแล้วนะครับก็มั่นใจแล้วกับความสดของตัวเองเนี่ยแล้วก็ทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ er ที่มีคุณภาพนะครับวางแผนการซ้อมวางแผนการชกมั่นใจว่าจะ สยบรุ่นพี่อย่างแสงมณีได้แน่ขณะที่แสงมณีเองนะครับบอกเลยว่าที่ผ่านมาเขาไม่แพ้มวยเขา่าเขาบอกเลยนะว่าไปเปิดเทปดูได้เลยนะครับไปย้อนดูได้เลยว่าเขาไม่เคยแพ้มวยเขา่าประมาณนี้นะครับแล้วก็รอติดตามแล้วกันนี่เป็นหนึ่งคู่เอกนะครับในรายการซูเปอร์ไฟวันที่26พฤศจิกายน